สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงงบการเงินในไตรมาส2ปี63ของหุ้น SCC หรือว่าบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันในคลิปเลยครับก็สวัสดีเพื่อนๆอีกครั้งนึงนะครับก็ตามที่ผมกล่าวมาเลยนะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูงบการเงินในไตรมาส2ปี63ของหุ้นปูนใหญ่นะครับหรือว่าหุ้น SCC หรือที่เรารู้จักกันในนาม SCG นะครับบางท่านก็จะบอกว่าหุ้นปูนใหญ่อะไรอย่างนี้นะครับซึ่ง SCG เนี่ยผมเคยไปกินข้าวเที่ยงที่บริษัท SCG นะครับเคยเข้าไปในบริษัทเลยแหละโอ้โหเข้าไปข้างในเนี่ยนึกว่าเป็นอาณาจักรนึงของเขาเลยนะพนักงานก็เยอะนะครับแล้วก็มีโรงอาหารให้กับเราด้วยนะเข้าใจว่าโรงอาหารเป็นโรงอาหารแบบ outdoor นะครับเป็นเหมือนกับว่าเขากางเต็นท์ให้เราเข้าไปซื้ออาหารรับประทานในนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างแปลกใหม่สำหรับผมนะที่ได้ไปเยือนอาณาจักร SCC นะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าเขามีโรงอาหารแค่ตรงนั้นที่เดียวหรือเปล่าเข้าใจว่าพนักงานเขาค่อนข้างเยอะนะครับคาดว่าน่าจะมีอีกที่หนึ่งด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะก็ถ้าใครเคยเข้าไปก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะครับว่ามีโรงอาหารกี่ที่โอเคครับวันนี้ไม่ได้มาพูดถึงเรื่องโรงอาหารนะจะมาพูดถึงงบการเงินในไตรมาส2ปี63นะครับของหุ้น SCC ซึ่งงบการเงินจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยครับเรามาเริ่มกันที่งบแสดงฐานะทางการเงินของปี63เทียบกับของปี62นะครับโดยเรามาดูที่สินทรัพย์รวมของปี63ก็อยู่ที่76,652 ล้านกว่าบาทส่วนสินทรัพย์รวมของปี62นะครับก็อยู่ที่ 634,733 ล้านกว่าบาทต่อมานะครับเรามาดูที่หนี้สินรวมนะหนี้สินรวมในปี63นะครับมันก็จะเพิ่มขึ้นมาจากของปี62ซึ่งหนี้สินรวมของปี63เนี่ยอยู่ที่ 362,701 ล้านกว่าบาทหนี้สินรวมของปี62นะครับอยู่ที่ 36,990 ล้านกว่าบาทเมื่อเรานำมาคิดเป็นค่า DE นะครับของปี63ก็จะมีค่า DE อยู่ที่ 1.05 เท่าของปี62นะครับก็จะมีค่า DE อยู่ที่ 0.93 เท่าถ้าเราดูแบบผ่านๆนะครับเราก็จะมองว่าหุ้น SCC นั้นมีหนี้ค่อนข้างเยอะมากๆซึ่งหนี้สินก็เยอะกว่าส่วนของผู้ถือหุ้นด้วยนะครับในปี63แต่อย่างไรก็ดีนะครับถ้าเรามาดูในส่วนของค่า DE นะเราก็จะพบว่าค่า DE ของหุ้น SCC นั้นอยู่ระดับประมาณ1เท่าเองนะครับซึ่งค่า DE ที่นักลงทุนส่วนใหญ่ยอมรับได้นะจะอยู่ที่ 1-2.5 เท่าดังนั้นนะครับค่า DE ของหุ้น SCC อยู่ระดับ1เท่าก็ถือว่าเป็นหุ้นที่มีค่า DE ค่อนข้างต่ำเพราะฉะนั้นก็แปลว่าหุ้น SCC ก็มีหนี้ที่ไม่ได้เยอะจนเกินตัวนะครับแล้วก็หนี้ที่เพิ่มขึ้นมานะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นหนี้สินหมุนเวียนซึ่งหนี้สินหมุนเวียนในปี63นะครับอยู่ที่ 173,339 ล้านกว่าบาทหนี้สินหมุนเวียนในปี62นะครับอยู่ที่ 131,505 ล้านกว่าบาทนะแล้วก็ในส่วนที่เพิ่มขึ้นมาในสินทรัพย์รวมนะครับก็จะเป็นเงินสดนะก็เพิ่มขึ้นมาจากของปีก่อนนะครับของปี63เนี่ยมีเงินสดอยู่ที่ 61,189 ล้านกว่าบาทของปี62นะครับมีเงินสดอยู่ที่ 27,626 ล้านกว่าบาทเพราะฉะนั้นสินทรัพย์รวมที่เพิ่มขึ้นนะครับมันก็เพิ่มขึ้นมาจากหนี้สินรวมที่เพิ่มขึ้นบวกกับในส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นมาด้วยนั่นเองต่อมานะครับเรามาดูกันที่ผลการดำเนินงานในไตรมาส2ปี63เทียบกับของไตรมาส2ปี62กันนะครับว่าจะเป็นยังไงเรามาเริ่มดูกันที่รายได้รวมนะครับรายได้รวมในไตรมาส2ปี63นะครับอยู่ที่ 98,055 ล้านกว่าบาทรายได้รวมในไตรมาส2ปี62นะครับอยู่ที่ 111,520 ล้านกว่าบาทก็ลดลงมาตามที่คาดการเอาไว้นั่นแหละครับเพราะว่าในไตรมาส2ปี63เนี่ยมันมีวิกฤตด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้รายได้ในส่วนของรายได้จากการขายนะในไตรมาส2ปี63ลดลงมาจากของไตรมาส2ปี62นะครับประมาณ 6-7,000 ล้านนะครับประมาณนี้แหละก็ถือว่าลดลงไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ถึงแม้ว่ารายได้รวมของไตรมาส2ปี63จะลดลงมาจากของไตรมาส2ปี62ก็ตามแต่เราก็จะพบว่าต้นทุนรวมในไตรมาส2ปี63มันลดลงมาจากของไตรมาส2ปี62ค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรนะครับดังนั้นมันก็เลยทำให้กำไรสุทธิในไตรมาส2ปี63เพิ่มขึ้นมาจากของไตรมาส2ปี62ถึง 33.22% ซึ่งกำไรสุทธิในไตรมาส2ปี63นะครับก็อยู่ที่ 9,383 ล้านกว่าบาท
กำไรสุทธิในไตรมาส2ปี62นะครับก็อยู่ที่ 7,043 ล้านกว่าบาทก็ถือว่าผลการดำเนินงานของไตรมาส2ปี63ออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับถึงแม้ว่ารายได้รวมในไตรมาส2ปี63จะน้อยกว่าของไตรมาส2ปี62ก็ตามด้วยความที่ต้นทุนมันลดลงนะครับมันก็เลยทำให้กำไรสุทธิของไตรมาส2ปี63นั้นเพิ่มขึ้นมานั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะตามความเข้าใจของผมนะครับมองว่าต้นทุนที่ลดลงก็น่าจะมาจากราคาวัตถุดิบด้วยความที่ราคาวัตถุดิบมันน่าจะอิงกับราคาน้ำมันนะครับราคาน้ำมันในช่วงไตรมาส2ปี63เนี่ยมันลดลงมามันก็เลยทำให้ราคาวัตถุดิบของหุ้น SCC นะครับมันลดลงมาด้วยแต่อย่างไรก็ดีนะครับเมื่อเรามาดูในส่วนของงบผลประกอบการในช่วง6เดือนล่าสุดหรือตั้งแต่วันที่1มกราคมมาจนถึงวันที่30มิถุนายน2563นี้เราก็จะพบว่าทั้งรายได้รวมแล้วก็กำไรสุทธิของปี63นะครับมันลดลงมาจากของปี62ซึ่งกำไรสุทธิเนี่ยก็ลดลงมาถึง 12.56% ซึ่งกำไรสุทธิ6เดือนล่าสุดนะครับของปี63ก็อยู่ที่ 16,355 ล้านกว่าบาทกำไรสุทธิ6เดือนล่าสุดของปี62นะครับอยู่ที่ 18,705 ล้านกว่าบาทสำหรับส่วนตัวของผมนะครับก็มองว่างบการเงินของหุ้น SCC ก็ออกมาได้ค่อนข้างน่าพอใจอยู่พอสมควรนะครับถึงแม้ว่างบผลประกอบการในช่วง6เดือนล่าสุดจะออกมาได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่พอเราไปดูในส่วนของรายไตรมาสนะครับไตรมาส2ปี63ก็เพิ่มขึ้นมาจากของไตรมาส2ปี62ถึง 33.22% เลยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะในช่วงสภาพเศรษฐกิจประมาณนี้สำหรับค่า PE ในปัจจุบันก็อยู่ที่ 16.78 เท่านะครับซึ่งคาดว่าค่า PE ก็น่าจะลดลงไปเหลืออยู่ที่ 14.16 เท่านะครับเมื่องบการเงินอันนี้อัปเดตแล้วส่วนค่า PBV นะครับก็อยู่ที่ 1.57 เท่านะราคาในปัจจุบันนะครับอยู่ที่383บาทต่อหุ้นเพิ่มเติมในส่วนของรายได้6เดือนที่เกิดขึ้นนะครับว่ามาจากธุรกิจอะไรบ้างนะซึ่งธุรกิจของหุ้น SCC นะครับจะมีอยู่ประมาณ3ประเภทหลักๆนะก็คือธุรกิจซีเมนต์และก่อสร้างแล้วก็ธุรกิจเคมีคอลนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือธุรกิจแพ็คเกจจิ้งสำหรับธุรกิจแพ็คเกจจิ้งนะครับของหุ้น SCC ก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างน่าสนใจนะด้วยความที่ธุรกิจแพ็คเกจจิ้งนะครับหุ้น SCC จะนำมาเข้า IPO ในช่วงปีนี้ในชื่อหุ้นก็คือSCGP นะครับผมก็เคยทำเป็นคลิปเอาไว้แล้วก็ลองไปค้นหาดูละกันนะครับซึ่งธุรกิจแพ็คเกจจิ้งนะครับในปีนี้ก็สามารถสร้างกำไรได้เพิ่มขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ธุรกิจซีเมนต์และก่อสร้างปีนี้กำไรก็เพิ่มขึ้นมาด้วยมีแค่ธุรกิจเคมีคอลนะครับที่ปีนี้กำไรลดลงค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะว่าปีที่แล้วกำไรอยู่ที่ 9,000 กว่าล้านแต่ว่าปีนี้นะครับกำไรอยู่ที่ 6,000 กว่าล้านเองซึ่งก็ถือว่าลดลงมาค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรนะครับโอเคครับรายได้ของหุ้น SCC ก็จะกระจายอยู่ใน3กลุ่มประมาณนี้นะครับก็คือธุรกิจซีเมนต์และก่อสร้างธุรกิจเคมีคอลแล้วก็ธุรกิจแพ็คเกจจิ้งเพิ่มเติมนิดนึงนะครับก่อนที่จะไปดูในส่วนของกราฟเทคนิคของหุ้น SCC นะหุ้น SCC นะครับก็มีข่าวว่าจะจ่ายปันผลหุ้นละ5บาท50สตางค์นะครับหรือคิดเป็น 1.43%ซึ่งก็จะขึ้น XD ในวันที่13สิงหาคมนี้นะครับก็ลองไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอีกทีนะครับอันนี้ผมไปเจอมาในข่าวนะต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของกราฟเทคนิคของหุ้น SCC กันบ้างนะซึ่งตอนนี้นะครับหุ้น SCC เองก็ถือว่าเป็นขาขึ้นนะครับด้วยความที่ราคาแท่งล่าสุดตอนนี้ก็ขึ้นไปยืนเหนือเส้น MA 200วันได้ค่อนข้างแข็งแกร่งแล้วนั่นเองซึ่งการเคลื่อนที่ของราคามันก็ไปแบบเป็นเทรนด์ที่ค่อนข้างชัดเจนนะก็คือขึ้นไปชนแนวต้านแล้วก็ลงมาหาแนวรับแล้วก็ขึ้นไปชนแนวต้านแล้วก็ลงมาหาแนวรับอะไรประมาณนี้นะครับการขึ้นไปแต่ละครั้งเนี่ยมันก็มีการสร้างนิวไฮด้วยลงมาแต่ละครั้งก็มีการยกโลขึ้นมาด้วยก็เลยถือว่าเป็นการขึ้นที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับที่สำคัญเลยตัวราคานะครับขึ้นมายืนเหนือเส้น MA 200วันแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็จุดที่น่าสนใจอีกอันนึงก็คือตอนนี้นะครับราคามันเกาะเส้น MA 24วันอยู่นะดังนั้นนะครับตรงเส้น MA 24วันก็ถือว่าเป็นจุดที่เราต้องเฝ้าระวังนะครับถ้าเกิดว่าราคาหุ้นมันไม่หลุดมันก็มีโอกาสที่จะยังขึ้นไปต่อนั่นเองสำหรับความเสี่ยงนะครับตอนนี้เส้น RSI มันก็ขึ้นมาค่อนข้างสูงนะเริ่มเข้าใกล้จุดโอเวอร์บอทแล้วนะครับดังนั้นเมื่อมีการซื้อมากขึ้นนะในอนาคตมันก็มีโอกาสที่จะเป็นแรงขายลงมานะครับราคามันก็เลยมีโอกาสที่จะปรับตัวลงได้นั่นเองแล้วก็ต้องดูในส่วนตรงนี้ประกอบด้วยนะครับโอเคครับสำหรับหุ้น SCC ก็น่าจะประมาณนี้นะครับ
ถ้าเพื่อนๆใดที่มีคำถามหรือว่ามีข้อแนะนำเพิ่มเติมนะก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะก็สามารถกดแชร์ไปเพื่อนๆหรือคนที่รู้จักกับเพื่อนๆได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับก็สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ